กลับมาที่การเมืองไม่แตะการเมืองไม่ได้แฟนคลับอุทธรฎีกาเจียวจ้ามันเสียจริตรายการเสียจริตหรือเสียอาการเสียจริตของรายการค่ะคือถ้าไม่แตะการเมืองนี่ถึงขั้นจริตแตกเลยเหรอคนจะคิดเยอะอ่ะเราจะมาแตะการเมืองประเด็นอะไรคะทราบใช่ไหมครับข่าวการเมืองระยะนี้ก็มีอยู่สัก 3-4 ข่าวเท่านั้นแหละ1ใน 3-4 ข่าวที่ขึ้นหน้า1หนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะค่ะก็คือข่าวที่ว่ากันด้วยเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ค่ะ6พฤศจิกายนมีวาระร้อนๆอยู่1วาระเป็นวาระที่ว่ากันด้วยเรื่องยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญใช่แล้วแก้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี่แหละถูกต้อง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 ว่ากันที่จริงทุกพรรคการเมืองรวมถึงพลังประชารัฐเขาเห็นตรงกันเขาก็อยากจะแก้ใช่เพราะเขารู้ว่ามันโอ้โหประสาทเยอะเนื่องจากจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันดังนั้นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งลึกๆแล้วก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าก็มีบทที่จะต้องแสดงเมื่อมีบทที่จะต้องแสดงทั้งๆที่ลึกๆแล้วก็อยากจะแก้เหมือนกันนั่นแหละใจตรงกันมันก็เกิดอาการฟุ้งๆของข่าวว่ากันด้วยเรื่องตั้งกรรมาธิการวิสามันแก้รัฐธรรมนูญค่ะจะเอาใครไปเป็นประธานนั่นแหละพี่มาร์คของกระผมดีไหมก็มีคนสนับสนุนไม่น้อยนะพี่มาร์คเนี่ยหรือเอาพี่บัญญัติสิบประการก็จากพรรคเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันมีคนเชียร์เหมือนกันคุณบัญญัติพี่มาร์คจะเอาพี่บัญญัติสิบประการมีพรรคอื่นไหมรู้ใช่ไหมฉายารู้จักประการที่หนึ่งแล้วประการที่สองประการที่สามสไตล์คุณบัญญัติเวลาสัมภาษณ์ปรากฏว่าวีรกรคำประกอบพลังประชารัฐนะครับทะลุกลางปล้องเฮ้ยไม่ได้ประชาธิปัตย์ได้ไงต้องฟังประชารัฐสิต้องให้พรรคหลักของรัฐบาลเป็นประธานกันมาธิการขณะเดียวกันคุณวีรกรคำประกอบก็เสนอ3วอประกบพี่มาร์คประกบพี่บัญญัติสิบประการ3วอวอที่1ก็คือวอวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลรัฐบาลวอที่2วอที่2ก็คือวออะไรนะฮะวอวิเชียรชวลิตนายทะเบียนของพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นศิษย์เก่ากรมการอะไรนะกระทรวงมหาดไทยสิทธิ์สำนักกระทรวงมหาดไทยไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเอานักปกครองโอเคหรือจะเอาวอที่3ก็มีให้เลือกนะค่ะเดาซิวอที่3ของคุณวีรกรวอไหนฮะวอไหนเหรอคะวอวีรกรตัวเองเหรอคะใช่คุณวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐเนี่ยนะแต่ที่ยิ่งกว่าทะลุกลางปล้องกลางปล่องก็คือกลางปล้องกันแล้วกันคุณชินวรบุญเกียรติค่ะรองประธานวิปรัฐบาลจากประชาธิปัตย์คุณชินวรบอกว่าในการประชุมสภา6พฤศจิกามีวาระว่าด้วยยติตั้งการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญก็จริงแต่สงสัยว่าคงจะต้องรอไปก่อนนะเพราะว่ามีวาระอื่นที่สำคัญเร่งด่วนรอคิวอีกเยอะทำไมไปกันที่คุณชินวรบุญเกียรตินะคะรองประธานวิปรัฐบาลนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะได้ไปถามไถ่คุณชินวรเนี่ยแหละสักครู่ถามกันให้ชัดๆสักครู่หนึ่งนะฮะค่ะสักครู่หนึ่งคุณชินวรบอกว่าการประชุมสภา6พฤศจิกาก็คือวันพรุ่งนี้สงสัยจะไม่ได้พิจารณาวาระยติตั้งการที่การแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเพราะมีเรื่องอื่นๆรออีก10เรื่องรอคิวอยู่ไปกันที่คุณชินวรบุญเกียรตินะคะรองประธานวิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณชินวรค่ะสวัสดีครับคุณชินวรฮะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับคุณชินวรครับขอยืนยันอีกครั้งสิครับว่าการประชุมสภาในวันพรุ่งนี้6พฤศจิกาจะมีการพิจารณาวาระว่ากันด้วยเรื่องยติเสนอตั้งกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่จะได้พิจารณากันหรือไม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับทันไหมคะก็อยู่ในระเบียบวาระนะครับแต่ว่าเมื่อมาดูระเบียบวาระการประชุมที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดในวันที่6พฤศจิกายนนะครับครับก็มีเรื่องที่จะต้องเป็นการปรึกษาหรือตามข้อบังคับนะครับครับตามข้อที่24ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกระทู้ถามสดนะครับครับและกระทู้ถามแยกเฉพาะค่ะแล้วก็มีกระทู้ถามทั่วไป3กระทู้ครับค่ะที่สำคัญก็คือว่ายังมีวาระที่ท่านประธานแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระนะครับครับก็ตั้งแต่เรื่องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกิจการเรียกประชุมรัฐสภาครับสมัยที่2นะครับ
แล้วก็รับทราบเรื่องกฎการเลือกตั้งแล้วก็ให้ส.ส.ใหม่ปฏิญาณตนนะครับครับและหลังจากนั้นก็ยังมีเรียกรับทราบรวมทั้งหมด10เรื่องอะครับมี10เรื่องครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นที่สนใจนะครับของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ครับหรือรายงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับครับหรือว่าเรื่องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับหรือว่ารายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยครับครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประเด็นครับที่ที่ประชุมเนี่ยเขาจะต้องมีการซักถามพูดจาผู้ที่มาชี้แจงนะครับครับซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาไปวันที่6ครับหรือเอาวันที่6ก็อาจจะไม่จบด้วยซ้ำไปนะครับครับก็จะต่อไปด้วยวันที่7นะฮะครับซึ่งก็ถ้าไม่เสร็จก็ต่อเรื่องรับทราบแล้วก็คงต่อเรื่องด่วนครับซึ่งเรื่องด่วนเรื่องแรกเนี่ยก็จะเริ่มต้นเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับครับซึ่งมียัตติที่เสนอร่วมเข้ามาเนี่ย7ยัตติด้วยกันนะครับ7ยัตติในเรื่องเดียวกันมี7ยัตติใช่ครับแต่ว่ามีประเด็นสาระสำคัญของแต่ละยัตตินี่อาจจะแตกต่างกันนะครับฮะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะอภิปรายในสภานะครับได้อย่างเต็มที่ก็คาดว่าอาจจะเป็นไปเป็นวันที่2ของการประชุมนะครับครับทีนี้ในส่วนวาระที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยครับอยู่ในวาระถัดไปที่ได้เลื่อนขึ้นมานะครับค่ะตอนสมัยประชุมคราวที่แล้วนะครับครับค่ะซึ่งก็มีวาระที่มีการเสนอประกอบเข้ามา6ยัตติด้วยกันนะครับเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ6ยัตติเลยเหรอฮะเสนอใช่ครับก็มีทั้งของยัตติแรกนี่ของทางฝ่ายค้านนะครับคุณสุทินกังแสงและคุณปิยบุตรแสงกนกุลยัตติของคุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์ยัตติของคุณนิกรจำดงเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามวาระเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือไม่แต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับครับผมคิดว่าทันไม่ทันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมแน่นอนเพราะว่าอยู่ในระเบียบวาระอยู่แล้วครับครับครับเรียนด้วยความเคารพครับยัตติว่ากันด้วยเรื่องตั้งการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญทั้ง6ยัตตินั้นนะครับถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมลำดับที่เท่าไหร่ครับก็วาระแรกนี่อยู่ในเรื่องด่วนวาระที่2นะครับเป็นเร่งด่วน2ต่อจากยัตติด่วนเรื่องตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาจากการกระทําคําสั่งของกสช.นะฮะอ๋อครับครับครับใช่ครับแต่ว่ายัตติดังกล่าวนั้นมียัตติร่วม7ยัตติตามที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะครับครับครับเอ๊ะในเมื่อมันอยู่ในเรื่องเร่งด่วนเรื่องที่2มันก็มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาเป็นพิจารณาก่อนเรื่องอื่นทำไมจึงคิดว่าวันที่6วันที่7พฤศจิกายนมันจะพิจารณากันไม่ทันจะไม่ได้พิจารณาล่ะครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบวาระที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้าเรื่องด่วนข้อที่14เนี่ยนะครับได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องเป็นไปตามระเบียบวาระนะครับครับครับแล้วระเบียบวาระในเรื่องของการตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวาระที่ถูกเลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับอ๋อครับถูกเลื่อนขึ้นมาแล้วแต่ว่าถูกเลื่อนขึ้นมาอยู่ในวาระด่วนวาระที่2ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับครับครับก็คือว่าต้องผ่านระเบียบวาระครับครับที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมนะครับและวาระเพื่อทราบแล้วก็มาสู่วาระยัตติเรื่องคำสั่งคสช.ถึงจะเดินไปถึงเรื่องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญครับโอเคสรุปก็คือ6 7พฤศจิกายนก็คงจะไม่ทันต้องยกยอดไปวันพุธวันพฤหัสที่13 14พฤศจิกายนก็คงไม่พลาดแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมก็ดูตามระเบียบวาระที่ออกมานะครับครับส่วนว่าการประชุมในสภาจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเข้าใจแต่ว่าโดยหลักในฐานะที่เราเป็นวิปก็ได้มีการประชุมในเรื่องนี้ไปรอบนึงแล้วนะครับก็ได้พิจารณาตามลำดับก็เห็นว่า
เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระนะครับครับแล้วก็แน่นอนก็ทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับว่าควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันครับเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้ผมดูจากแต่ละพรรคที่เสนอยัตติขึ้นมานะครับครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันครับครับทีนี้เวลาจะพิจารณากันอย่างกรณีการบัญชีการแก้รัฐธรรมนูญมีผู้เสนอทั้งสิ้น6ยติด้วยกันนะครับในการพิจารณาเนี่ยพิจารณาในคราวเดียวพร้อมๆกันไปหรือพิจารณาทีละยติครับโดยกระบวนการในสภาครับก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรวมพิจารณาเป็นคราวเดียวกันได้ครับอ๋อรวมพิจารณาในคราวเดียวกันเพื่อความกระชับและก็ชัดเจนนะฮะใช่ครับครับทีนี้เอาล่ะคุณวีระกรคำประกอบพลังประชารัฐเขาบอกว่าตำแหน่งประธานกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญโดยหลักมันต้องเป็นโควต้าของพลังประชารัฐเท่านั้นจะเป็นของประชาธิปัตย์จะเป็นของใครคนอื่นไม่ได้จริงหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นระเบียบหรือตรงนี้มันเป็นจารีตประเพณีครับก็ไม่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนะครับแต่ว่าก็ในการประชุมคณะกรรมการวิสามันเนี่ยก็โดยข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันได้1ใน4ของจำนวนคณะกรรมการที่มีการเสนอขึ้นมานะครับครับยกตัวอย่างว่าในขณะนี้ที่เราได้หารือกันเบื้องต้นนะครับครับแต่ว่ายังไม่มีข้อยุติว่าถ้าเราจะมีคณะกรรมการวิสามันสำหรับศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจำนวน49ท่านนะครับครับก็ฝ่ายคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้12ท่านนะครับครับครม. 12แล้วก็จะเป็นส่วนของฝ่ายส.ส.รัฐบาล18ท่านครับค่ะแล้วก็ส.ส.ฝ่ายค้าน19ท่านนะครับครับค่ะครับครับครับกำหนดไว้แค่นี้เองนะครับใช่ครับก็ในส่วนของพรรคต่างๆก็จะต้องเป็นไปตามสัดส่วนนะครับโอเคทีนี้แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับครับก็เสียงของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วครับครับเพราะมีเสียงจากคณะรัฐมนตรี12ท่านนะครับค่ะ12ท่านแล้วก็จะเป็นของพลังประชารัฐเนี่ยถ้าตามนี้นะครับครับถ้าตามถ้าจำนวนตามนี้ก็จะเป็นของพลังประชารัฐก็9ท่านนะครับโอเคประชาธิปัตย์4ท่านครับภูมิใจไทย4ท่านแล้วก็ชาติไทยพัฒนา1ท่านครับครับครับตรงนั้นเข้าใจคุณชินวรครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับตำแหน่งประธานกรรมาธิการล่ะครับต้องล็อกไว้ให้พรรคหลักในครม.ในรัฐบาลเท่านั้นหรือเปล่าก็คือพลังประชารัฐหรือแล้วแต่ไม่จำเป็นตกลงกันคือโดยหลักทั่วไปก็คงไม่ยังไม่ได้มีการคุยกันก่อนนะครับเมื่อเรามีการตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีการประชุมนะครับแล้วก็ทางฝ่ายเลขาธิสภาก็จะเชิญคณะกรรมการที่อาวุโสสูงสุดเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวแล้วก็จะมีการเลือกประธานกรรมการนะครับครับโดยหลักเกณฑ์ครับแล้วที่ผ่านมาเขาเลือกไหมต้องเป็นแกนหลักที่มาจากรัฐบาลไหมคะเสมอไปไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะได้เป็นประธานสภาก็ต้องมีเสียงข้างมากในคณะกรรมการครับทีนี้ว่ากันโดยจุดยืนของประชาธิปัตย์นะครับประชาธิปัตย์อยากให้คนของตัวเองได้เข้าไปนั่งเป็นประธานกรรมการชุดนี้ไหมครับอ่ะคราวนี้เป็นจุดยืนของประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากหรือไม่อยากนะครับครับแต่ว่าเมื่อเรามาดูกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา255 256เนี่ยนะครับค่ะเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่สามารถแสวงหาความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองนะครับครับแล้วก็ต้องไปแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยครับเพราะว่าได้มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1เนี่ยครับก็ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับหรือของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้ง2สภาและจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับครับเพราะในส่วนนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ป
ผมคิดว่าเพื่อเป็นไปได้เนี่ยก็จะได้เห็นตั้งแต่ตอนที่มีการยกร่างนโยบายแล้วนะครับก็พรรคฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เสนอขึ้นมาให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับครับเพราะคิดว่าถ้าหากมีประเด็นสำคัญที่คิดว่ารัฐธรรมนูญนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันจะมีความจริงที่สามารถที่จะข้อแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องแสวงหาความร่วมมือครับอ่ะอันนี้เข้าใจได้ต้องขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณชินวรบุญยเกียรติค่ะครับครับสวัสดีครับในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลนะเมื่อต้องแสวงหาความร่วมมือในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใครจะมาเป็นประธานกรรมาธิการมันก็สำคัญมันเป็นต้องประสานได้ทุกทีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งใช่ค่ะอ่ะโอเคพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ